Nerd Review โคทาโร่ลีฟอโลนนะฮะหรือโคทาโร่อยู่คนเดียวนะฮะเป็นผลงานการกำกับของกฤษฐาเกวัฒนนท์แหมถ้าเกิดเล่นบุ๊กมุกเบิร์ดธงชัยจะเวิร์กกว่าเยอะเลยอ๋อเหรอก็เลยต้องอยู่คนเดียวไม่เวิร์กไม่มีใครรู้จักแล้วตอนนี้โคทาโร่ลีฟอโลนนะฮะเป็นเล่าเรื่องย่อสิมาสายย่ออย่างผมต้องเล่าให้ฟังเลยนะเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยโคทาโร่นะฮะที่วันดีคืนดีก็ไปลีฟอโลนจริงๆนะครับอายุในการ์ตูนอายุ4ขวบในหลายแอคชั่นอายุ5ขวบอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะมันมีเรื่องของข้อแตกต่างคือมันมีข้อแตกต่างนิดนึงในเรื่องของไลฟ์แอคชั่นกับอันนี้เฉพาะเรื่องอายุก่อนใช่เฉพาะเรื่องอายุก่อนเพราะมันมีข้อแตกต่างหลายจุดเหมือนกันแต่เดี๋ยวยังไงก็เล่าแค่นี้ก่อนว่ามี4ขวบในแอนิเมชันส่วน5ขวบอยู่ในไลฟ์แอคชั่นการต่างกัน1ปีมีความหมายแล้วโคทาโร่เนี่ยมาทำอะไรก็ตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนื่องด้วยเหตุผลกลใดบางอย่างเราไปดูกันในซีรีส์ละกันไปดูในแอนิเมชันละกันนะโคทาโร่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าครูพักรักจำใช้ชีวิตในรูปแบบที่คิดว่าการจะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งสักคนเนี่ย ควรจะต้องทำก็คือการอยู่คนเดียวการตัดสินใจคนเดียวการใช้ชีวิตคนเดียวการมีเพื่อนคนรู้จักนู่นนี่นั่นการมอบไมตรีจิตให้คนอื่นจุดเริ่มต้นการมอบไมตรีจิตคือการเอากล่องทิชชู่ไปให้คนละกล่องซึ่งเจ๋งมาก คือแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆนะ คือมันก็เลยทำให้คนรอบข้างในอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็เริ่มมองเห็นว่าโคทาโร่เนี่ยมีความน่ารักมีความน่าสงสัยนะฮะก็ต่างคนต่างเติมเต็มให้กันและกันโคทาโร่ก็ได้เรียนรู้จากคนในอพาร์ตเมนต์ในขณะเดียวกันคนในอพาร์ตเมนต์ก็มีหลายเรื่องที่ได้เรียนรู้จากตัวโคทาโร่เองด้วยเรื่องย่อก็ประมาณนี้นะครับลองไปดูนะโคทาโร่อยู่คนเดียวแอนิเมชันเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่ามีน้ำตาซึมอ๋อไม่ใช่ผมฮะไม่เอ้ยผมว่ามีหลายคนนะฮะมีหลายคนเอางี้พูดอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ผมมีหมายถึงอย่างนี้นะไม่ใช่ผมที่ร้องไห้ตอนแรกแต่ตอนที่3 4 5 6ผมร้องไห้หมดเลยไม่ใช่ผมที่ร้องไห้แทบทุกๆ EP มันจะมีบางคนที่เขาบอกว่าจะมีช่วงโมเมนต์ซึ้งโมเมนต์จำของแต่ละ EP แล้วรู้สึกแบบไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะต้องนิดนึงอ่ะมันเสียใจมันคือมันผมว่ามันอาจจะเป็นปมเล็กๆนะคือคนเขียนโคทาโร่เนี่ย มีทักษะอย่างหนึ่งคือการเขียนสตอรี่หรือว่าเรื่องราวที่มันค่อนข้างเจ็บปวดแต่ทำให้มันดูไม่หนักมากเพราะว่าด้วยแอนิเมชันที่มันเป็นเหมือนกับเขาอันนี้สายแอนิเมะเขาเล่ามานะผมไปฟังรีวิวเขามาเขาบอกว่าเส้นลายเส้นของแอนิเมชันเรื่องโคทาโร่ลีฟอโลนเนี่ยใช้เทคนิคเรื่องของการเขียนแบบเดลี่ก็คือเป็นการ์ตูนแบบรายวันอะการ์ตูนแบบชีวิตประจำวันการ์ตูนแบบชีวิตประจำวันก็จะมีชินจังคือเป็นการ์ตูนที่เล่าเดลี่รูทีนแล้วภาพมันก็จะไม่อลังการมากถ้าสมมติว่าเราไปเปรียบเทียบนะฮะโคทาโร่ลีฟอโลนกับเอาเอวาเกเลียนแล้วกันครับเอวาเกเลียนมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่าโอ้โหแกรนด์สกีมเรื่องราวยิ่งใหญ่อลังการไอสัตว์แบบเทพเทวทูตภาพก็จะแบบมีมิติมีไดนามิกผสมโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าเอาเรื่องนี้มาคิดแล้วบอกว่าโอ้โหโคทาโร่ทำไมมึงวาดได้แบบกระจอกจังวะจริงๆมันเป็นเรื่องของเทคนิคการวาดในเลเวลของแต่ละเลเวลในการเล่าเรื่องแต่ละแบบของคนญี่ปุ่นอันนี้ผมว่าเจ๋งดีเขาใช้คำว่าการ์ตูนประจำวันนะการ์ตูนชีวิตประจำวันโอเคแต่สตอรี่ข้างในอ่ะผ่านภาพแบบเนี้ยแต่สตอรี่ข้างในเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความหนักหน่วงทางอารมณ์สูงมากการที่จะเห็นเด็กคนหนึ่งคือเวลาเราดูชินจังเราจะรู้สึกว่าเด็กเหี้ยใช่ไหมแต่คือเวลาดูโคทาโร่เนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหจะสงสารตรงไหนได้มั่งอ่ะคือมีสงสารให้หมดมีตรงไหนไม่สงสารนี่หรอพูดผิดโทษมีตรงไหนไม่ให้กูสงสารไหมคือไอ้มุกลูกโป่งนี่ผมก็เจ็บนะผมดูแบบแวบๆนะคุณโดนัทเขาชอบดูแอนิเมชันใช่ไหมเขาดูแอนิเมชันดูแอนิเมชันมากกว่าผมไอตัวโคทาโร่ลีฟอโลนเนี่ยผมก็แวบๆดูแวบๆดูโอ้โหคุณบางเรื่องแบบไปซื้อลูกโป่งเงี้ยเล่นคนเดียวเงี้ยวาดรูปพ่อรูปแม่เงี้ยแล้วก็แบบแบบไม่รู้ว่ะคุณมีตอนไหนที่คุณแบบเจ็บปวดไหมเล่ามาหน่อยสิลูกโป่งก็จี๊ดมากนะมีเรื่องอื่นไหมเรื่องอื่นมีอะไรไหมลูกโป่งก็จี๊ดมากลูกโป่งเนี้ยคนเห็นหลายคนแล้วเอาของพัตเตอร์ผมก็จี๊ดพัตเตอร์นี่เป็นยังไงพัตเตอร์ที่เป็นวาดรูปการ์ตูนให้ที่หัวเข่าใช่ไหมหัวเข่าอ่ะที่แบบว่าน้องแบบน้องตาแบบตาหวานเลยแบบโอ้โหมีคนมาวาดการ์ตูนให้อะไรอย่างเงี้ยมีคนทำอะไรให้ตัวเองมันทำให้เรารู้สึกได้เข้าใจเลยว่าแบบเด็กคนนึงที่แบบว่าโตมาด้วยองค์ประกอบของครอบครัวที่มีปัญหาจะต้องออกมาใช้
ใช้ชีวิตแต่เพียงผู้เดียวคนเดียวเพื่อนไม่มีสังคมไม่มีญาติติโกโหติกาก็เท่าที่ทราบก็มีแค่พ่อกับแม่ที่หนังมันบอกสีดิมบอกแค่นั้นแหละเรื่องอื่นก็ไม่ได้ให้มาข้อมูลอื่นไม่ได้ให้มาเราก็รู้สึกว่าแบบการที่เด็กคนนึงมันเจอparticipate กับสังคมครั้งแรกกับทางมิสเตอร์คาริโนเนี่ยนะฮะเขาก็แบบด้วยความเป็นนักวาดการ์ตูนนะเนาะอะไรอย่างนี้ก็เห็นความที่มันแบบอาจจะมีคนแบบอารมณ์เหมือนกับเขียนเฟือกอ่ะนึกออกไหมเวลาเราบาดเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยบาดเจ็บแขนใช่ไหมเด็กเขียนเฟือกวาดเล่นคนวาดการ์ตูนเขาวาดให้แต่ไอ้โมเมนต์แบบนี้เล็กๆเนี้ยมันไปทัดใจว่าแบบมันมีใครสักคนทำอะไรให้เราแม้มันจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นครั้งแรกในชีวิตอะเรารู้สึกถึงความแบบฟูลฟิลนะแต่ขนาดเดียวกันความตาไซของตัวละครเนี่ยถามว่าเราอาจจะอิ่มกับมันแต่ขนาดเดียวกันในหัวใจก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันทำไมเรารู้สึกหน่วงๆวะแปลกไหมปากยิ้มแต่ใจหน่วงอะเข้าใจมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยนะหรือกระทั่งเอาจริงๆไอ้มันจะมีอันนี้ถ้าเกิดเราเล่าได้แต่ผมจะไม่พยายามสปอยแล้วกันแต่มันจะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเข้ามาสืบชีวิตของอันนี้ไลโคทาโร่เข้ามาสืบชีวิตโคทาโร่เนี่ยซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นตัวละครแบบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นพิเศษแต่ไปมาเฮ้ยมันดันไปใช้ตัวละครนี้ให้มันแบบมันอยู่ดีก็มีวอลลุ่มขึ้นมานึกออกปะให้กลายเป็นว่าเอ้ยมันเป็นตัวละครที่แค่ผ่านมาใช้แค่ช่วงบริบทช่วงนึงเพื่อบอกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตโคทาโร่ในมุมอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮ้ยมันกลายว่ามันก็ไปใส่ดีเทลป้อนตรงนี้ขึ้นมาจนทำให้ตัวละครเนี้ยมันเกิดวอลลุ่มมีน้ำหนักบางอย่างที่มีผลต่อชีวิตของโคทาโร่ไม่ใช่แค่ตัวโคทาโร่ต่อเราด้วยใช่ถูกต้องคุณพูดถูกเลยผมจะอัพสเกลสิ่งที่คุณพูดผมจะบอกว่าเวลาเราดูอะไรก็ตามรู้ป่ะคนซวยที่สุดในโลกเนี้ยสำหรับผมนะเอาแค่เรื่องหนังคือเลยป่ะคือดูแล้วไม่ได้ส้นตีนที่อะไรกลับไปใช้ในชีวิตผมบอกเลยหนังทุกเรื่องนะยิ่งเรารีวิวเนี่ยยิ่งเราโตยิ่งเราแบบไปเจอคนรอบตัวแล้วเราดูหนังนะเชี่ยมันมีบทเรียนเยอะมากในการที่เราจะเอาบทเรียนพวกนี้มาเตือนใจเรามาเตือนใจคนรอบข้างคุณดูโคทาโร่ผมไม่รู้ว่าคุณในอนิเมะเป็นยังไงนะในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในทำนบเดียวกันทำเนียมเดียวกันของซีรีส์เกาหลีกับซีรีส์ญี่ปุ่นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกาหลีเป็นทุกเรื่องมานะแต่ของญี่ปุ่นอ่ะเป็นเกือบทุกเรื่องไม่มีใครเป็นคนร้ายงงป่ะเข้าใจคือมีอ่ะมีแต่บางเรื่องแต่ส่วนใหญ่อ่ะไม่มีใครเป็นคนร้ายไอ้ที่ร้ายเนี่ยเราเห็นสักพักเราจะรู้ว่าอ้าวมึงก็ไม่ได้แย่นี่ว่ามึงก็มีซัมติงมึงก็มีปัญหาบางอย่างที่มึงจะต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงก็มาแก้ในวิธีที่มันไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ซึ่งโคทาโร่ลิเบโรเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นภาพตรงนี้เยอะมากในการที่คนรอบตัวโคทาโร่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีทุกคนแต่ละคนมันก็จะมีแผลในใจบางคนก็มีความคิดในการที่มาตักตวงผลประโยชน์จากโคทาโร่บางคนก็อยากจะมาทำงานโดยที่ให้โคทาโร่เป็น subject หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานพอเราดูไปตอนแรกเราจะรู้สึกอยาก protect โคทาโร่อยากจะปัดป้องคนที่มาทำร้ายโคทาโร่มันเป็นความรู้สึกที่เบสิกมากๆของการเป็นมนุษย์อะอารมณ์เหมือนกับว่าอย่างนี้ไหมอารมณ์เหมือนกับอยู่ดีเราอยากจะเป็นผู้ปกครองโคทาโร่เฉยเลยใช่เพราะว่าเรามีเรามันเป็นเบสิกมากเราอะเป็นมนุษย์พลาเห็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าอย่างเป็นเด็กเนี้ยเราจะรู้สึกถ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีสติปกตินะเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะปกป้องเขาอยากให้เขาเติบโตในสังคมที่ดีเรารู้สึกว่าพอมันมีคนจะมาเอาเปรียบโคทาโร่หรือว่าคนที่จะมาพยายามทำอะไรบางอย่างโคทาโร่ที่ในมุมมองของเรามองว่ามันไม่ดีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยพอเราอินกับละครพอเราอินกับแอนิเมะเนี่ยเราจะรู้สึกหวงแหนเป็นห่วงเป็นใยโคทาโร่ตลอดเวลาเพราะโคทาโร่แม่งเป็นเด็กที่พยายามจะสู้ชีวิตในขณะเดียวกันพอเรานั่งดูโคทาโร่เราไม่ได้แค่อยากหวงแหนเขาแต่มันสะท้อนมาถึงความคิดของเราด้วยว่าเออว่ะเด็กคนนึงมันจะต้องเข้มแข็งขนาดไหนวะในการที่จะหลอกตัวเองว่าตัวเองสามารถที่อยู่คนเดียวได้แต่จิตใจจริงๆแล้วก็อ่อนแอเหมือนกันไม่ต่างอะไรจากคนดูทุกคนใช่มันมีหลายมุมอะครับที่เราดูเรื่องนี้ไปแล้วเราจี๊ดใจตัวเราเองด้วยจี๊ดใจประโยชน์สังคมด้วยแล้วก็จี๊ดใจในมุมของความสำคัญอะนึกออกปะคือเรามองได้รอบด้านเลยเรามองตัวเรามองเหมือนกับเราส่องกระจกดูเรื่องนี้แล้วเราส่องกระจกตัวเองขณะเดียวกันเรามองทุกโคทาโร่เราก็รู้สึกแบบเราหวงแหนเราเอ็นดูเราอยากให้เด็กคนนี้เติบโตไป
็นคนที่ดีผู้ใหญ่ที่ดีหรืออะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราส่งเด็กคนนี้ไปจนถึงจุดนึงแล้วเราสุขคือภูมิใจที่เรามีโอกาสอะเราส่งด้วยใจนะแต่คือจริงแล้วในหนังเนี่ยคนที่จะคอยเหมือนกับซัพพอร์ตโคทาโร่เนี่ยก็อันนี้พูดถึงไลฟ์แอคชั่นเนาะคือเขาก็ปูตัวละครมานะก็เป็นตัวละครที่เป็นนักเขียนการ์ตูนนะครับซึ่งนักเขียนการ์ตูนคนนี้ก็ร้องเพลงประกอบด้วยคาริโนะชินคาริโงะนะฮะคือในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเพลงมันเพาะเมื่อกี้ก็เปิดให้คุณด้าฟังไปแล้วแต่คุณด้าน่าจะไม่เคยได้ยินเพราะไม่ได้ดูแต่คือส่วนตัวผมอ่ะชอบไลฟ์แอคชั่นเหมือนกันคือการ์ตูนก็ชอบนะแต่พอเอิญดูไลฟ์แอคชั่นแล้วมันเพลินกว่าอาจจะส่วนตัวอาจจะเป็นคนชอบซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็คุณอ้ําหลายครั้งคุณอ้ําก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสายไลฟ์แอคชั่นไงสายไลฟ์แอคชั่นผมอาจจะออกมาทางแบบไลฟ์แอคชั่นก็ดูนะแต่ขนาดเดียวกันผมอาจจะดูพวกดูเมะเยอะกว่าดูเมะเยอะประมาณนึงชินคาริโนะนะฮะนำแสดงโดยยูโยโกยาม่านะซึ่งยูโยโกยาม่าเนี่ยเป็นหนึ่งในนักร้องวงอะไรสักอย่างอะคาจานะ8สักอย่างตอนนี้เหลือ5คนแล้วเขาก็ร้องเพลงประกอบเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เล่นเป็นพระเอกด้วยนะครับแล้วก็มีตัวละครหลายตัวเลยนะฮะมาสุกิเอ้ยมิสุกิน่ารักมากเวอร์ชันคนนะเวอร์ชันคนก็น่ารักน่ารักมากนะแล้วก็มีตัวละครทนายนะฮะที่ชื่อว่าอายาโนะนะฮะตัวละครทนายโคบายาชิป่ะอายาโนะโคบายาชิใช่เป็นสาวเป็นสาวแว่นสาวแว่นคุณนันท์บอกว่าตลกเฮี้ยตลกชิบหายเป็นคนแบบเป็นตัวแทนคนญี่ปุ่นแบบเล่นใหญ่แต่ในเนี้ยไม่ได้ตลกถึงขั้นนั้นแต่ก็ตลกดีนะฮะแล้วก็อีกคนนึงที่ผมคุ้นหน้ามากๆนะก็คือตัวละครที่เล่นเป็นอิซามุนะฮะที่เป็นนักเลงอยู่ชั้นล่างก็คือทามารุทามารุก็คนเล่นก็คือคาซูฮิสะนะคนเนี้ยเล่นหลายเรื่องผมดูเขาหลายเรื่องแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นตัวหานะเรื่องนี้ก็หาเหมือนกันสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือตัวละครชินคาริโนะเนี่ยตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยคือแฟนทิ้งเพราะว่าความไม่เอาไหนนะฮะไม่มีโลไม่มีพายนะนอนตื่นสายนะฮะงานก็ทำไม่จบนะฮะพอแฟนทิ้งไปปุ๊บเนี่ยเผอิญไอ้ช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ดันเจอโคทาโร่พอดีนะโคทาโร่ก็มาเคาะประตูที่บ้านคุยกันอะไรยังไงนะฮะแล้วพอชินคาริโนะเนี่ยได้เจอโคทาโร่เนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากที่พวกเราเองอ่ะได้เจอโคทาโร่ในจอเลยคือความรู้สึกเดียวกันเราก็จะมีเหมือนกับว่าเวลาเล่าเรื่องเนี่ยมันจะเล่าในเปอร์สเปกทีฟหรือมุมมองของชินตลอดซึ่งในไลฟ์แอคชั่นใช่ไหมใช่ซึ่งในไลฟ์แอคชั่นมันจะเล่า2มุมมองเล่าในมุมโคทาโร่ครับเล่าในมุมของคาริโนะแต่มันจะเล่าขนานกันเพราะว่าคนหนึ่งที่ไม่เคยอยากรับผิดชอบอะไรก็อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะรับผิดชอบโคทาโร่ในขณะเดียวกันโคทาโร่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากเกินเหตุมีความเป็นระเบียบเป็นแบบแผนมากกว่าที่ตัวละครคาริโนะจะเข้าใจก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคน2คนนี้มันวิ่งในลู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเรียนรู้ไปพร้อมกันในขณะเดียวกันมิสกิที่อยู่ห้องข้างซึ่งเป็นเด็กนั่งดิ้งแต่คือในมุมของโคทาโร่เนี่ยมิสกิก็คือคนที่เหมือนกับเป็นตัวละครกึ่งๆว่าเป็นแม่ทำขนมด้วยทำอาหารด้วยมีความผูกพันแล้วก็อยากจะปกป้องมิสกิอย่างเช่นแบบตอนที่มิสกิเจอเรื่องร้ายๆก็รู้สึกว่าอยากจะให้มิสกิเนี่ยเขาเรียกรักษาชีวิตตัวเองหรืออะไรก็ตามโคทาโร่ยอมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้มิสกิได้มีชีวิตที่ปลอดภัยคือเรารู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นบทเรียนที่สอนเราได้ดีแล้วมันไลฟ์แอคชั่นมันก็พูดเรื่องนี้เยอะแล้วก็สิ่งที่ไลฟ์แอคชั่นมันทำเนี่ยผมรู้สึกว่าแม้ว่าคนจะพยายามบีบบี้ให้ผมไปดูอนิเมะเนี่ยซึ่งผมพยายามดูนะไม่ใช่ผมไม่อยากดูแต่ไลฟ์แอคชั่นมันก็เติมเต็มในส่วนของความอบอุ่นในแง่ของความเป็นครอบครัวการเรียนรู้ระหว่างกันและกันและคุณค่าของเราที่ส่งต่อให้คนอื่นโดยที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าเราทำบางครั้งเรื่องพวกนี้มันสำคัญคือถ้าเรามองว่าเราไม่มีคุณค่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยฮะเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราจะแย่มากแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่เคยสังเกตหรอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการมีอยู่ของเราเนี่ยมันไปเติมเต็มคนอื่นในแง่มุมไหนๆนี่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมแม่งเจ๋งมากแล้วก็การที่โคทาโร่ต้องมาเรียนรู้ปัญหาแบบผู้ใหญ่อ่ะในมุมมองของเด็กอ่ะมันเป็นมุมมองที่ใสซื่อมากๆการแก้ปัญหามันไม่มีอะไรที่มันแอบแฝงนะคะแล้วกันคาริโนะเวลาเจอปัญหาคาริโนะมันคิดเยอะไม่ใช่แค่คาริโนะหรอกเกือบทุกตัวละครที่เป็นผู้ใหญ่พอเจอปัญหาปุ๊บมันจะมีสิ่งที่ต้องแก้ใช่ไหมทำแล้วแก้ได้เลยกับสิ่งที่ต้องคิดว่าถ้ากูแก้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียในชีวิตของกูไหมแต่เวลาโคทาโร่เจอปัญหาเนี่ยโคทาโร่มันแก้ก่อนอย่างเช่นตอนมันมีตอนนึงในไลฟ์แอคชั่นที่เด็กหายเด็กมันให้เด็กหายเด็กหาแม่ไม่เจอวิธีการแก้ปัญหาโคทาโร่คือจูงเด็กมาแล้วบอกมีคนหาย
ช่อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบก็ใช่แหละเข้าใจไหมหรือแบบมีเด็กคนนึงโดนทิ้งแล้วโคฮาโร่ก็เข็นรถเข็นไปมีเด็กโดนทิ้งคือบางทีเรารู้สึกว่ามีเด็กโดนทิ้งเราก็ต้องคิดเยอะเราก็จะต้องไปยังเงินนี่นี่เฮ้ยวางไว้ตรงนี้ดีไหมหรือเฮ้ยเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวอะไรเงี้ยมันคิดเยอะโคฮาโร่ไม่คิดมันแก้เลยถูกไหมฮะแล้วมันก็เลยทำให้แบบพอเรานั่งดูเรารู้สึกว่าบางทีแม่งความคิดเยอะแม่งก็ไม่เวิร์กแต่คิดน้อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันมันก็ทำให้แบบไลฟ์แอคชั่นผมรู้สึกว่ามันก็ได้อะไรในเลเวลที่มันมีความจริงจังระดับนึงนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เดี๋ยวพูดเรื่องสุดท้ายแล้วก็เรื่องไลฟ์แอคชั่นเนาะเขามีการแก้อายุตัวละครแล้วก็มีการใส่เท็กซ์ว่าละครเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติเกือบจะทุกตอนเลยครับแต่จะใส่ตอนต้นใส่ตอนท้ายเขาจะหาลูกเล่นใส่อะไรอะไรก็แล้วแต่แหละแต่มันแต่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของอายุครับเรื่องของการเรียนแบบหรือแล้วก็ตามทุกอย่างเงี้ยเขาป้องกันไว้หมดเพราะว่าสงครามดูเสพข่าวเยอะไหมกฎหมายญี่ปุ่นค่อนข้างรุนแรงและเขาก็ค่อนข้างจะโปรเทคเด็กเขาได้อย่างดีนะประมาณนี้โอเคอ่ะแต่ขออนุญาตต่อเนื่องจากคุณอ้ํานิดนึงประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอายุของตัวละครนะเนาะด้วยความที่หลบเลี่ยงทางกฎหมายอะเนาะหลบเลี่ยงไม่ใช่หลบเลี่ยงหลบเลี่ยงจะพูดอะไรดีอ่ะทำให้มันถูกกฎหมายให้มันถูกกฎหมายไม่หลบเลี่ยงกฎหมายโทษทีเราต้องพูดอย่างงี้ครับว่าคือถึงแม้ว่าอันนี้ไลฟ์แอคชั่นนะพูดในมุมไลฟ์แอคชั่นนะเขาอาจจะพยายามไม่ให้คนดูรู้สึกถึงความแบบดาร์กดิบขนาดนั้นในแง่ของภาพยนตร์อะเนาะแต่ถ้าเกิดเราว่ากันโดยพื้นฐานของสังคมญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของเด็กอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับนี่คุณด้าไปทำการบ้านมาเรื่องเล่ามาสิเรื่องเด็กที่อยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นในแง่ของ culture ญี่ปุ่นอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราพูดในฐานะของคนที่เป็นวัยทำงานคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำงานหาเงินตั้งใจมุมานะในการทำงานหาเงินมากจนบางทีลืมลูกไปที่บ้านแล้วก็เข้าใจว่าลูกมันก็คงจะจัดการตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่อาจจะ culture ของเขาอ่ะมันเหมือนกับว่าแบบอยากให้ลูกเข้มแข็งอ่ะให้ลูกโตขึ้นมาด้วยความที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อะไรอย่างนี้แต่ก็อย่างที่บอกมันก็มีอาจจะมีบางประเด็นบางครั้งที่แบบบางคนก็เลือกที่จะทิ้งบุตรหลานไว้เลยแล้วก็หนีตัวเองออกมามาหาอย่างอื่นทำหรืออะไรก็ตามแต่ที่พูดง่ายก็คือทิ้งลูกไปเลยทำไมบุตรหลานกลายเป็นภาระของผู้ใหญ่ขนาดนั้นผมไม่มั่นใจในมุมของ culture ที่นั่นของเขาว่าเขาบ่มเพาะบุคคลกันยังไงนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมผู้สูงอายุแหละ uh-huh. จริงๆไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นน่ะที่เมืองไทยก็ที่เมืองไทยก็เป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุก็ที่ประยุทธ์ออกมาบอกว่าคนไทยเห็นแก่ตัวไม่มีลูกแล้วก็มาไล่บอกว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่รักชาติเหรอทำไมถึงไม่ผลิตแรงงานมาให้ประเทศชาติอะไรเงี้ยคือความคิดมึงสงครามเย็นมากคุณน้ำโอเคโอเคอันนั้นก็เรื่องนึงแล้วกันไม่แต่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าต่อยอดจากที่คุณด้าพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกคนไม่อยากมีลูกก็นี่แหละผมเลยพูดถ้าเกิดเราจะไปลงเจาะลึกดีเทลเกี่ยวกับสังคมจริงๆอ่ะมันอาจจะมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นเพียงแต่มุมของการที่มันมีเด็กถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีมาสักระยะใหญ่ๆในญี่ปุ่นแล้วแต่อันนี้คือเด็กมันตัดสินใจออกมาเองอ่ะเอางี้ถ้าเกิดเราจะให้คนเห็นตัวอย่างที่เป็นในแง่ของ pop culture นิดนึงที่ทั่วโลกอาจจะรู้จักกันก็คือมีภาพยนตร์เรื่องนึงที่เคยได้เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ใหญ่ทิ้งเด็กให้อยู่กันลำพังอย่างเงี้ยโฮมาโลนแหละครับไม่ใช่ครับเรื่องนั้นมันหนังฝรั่ง Nobody Knows นะฮะ Nobody Knows อากิระแดกหัวใจที่โลกไม่เคยรู้ผลงานการกำกับของฮิโรคาสุโคเรเอดะปีไหนแป๊บนึงนะ2547ปีไหนวะลบสิ2004 Nobody Knows เนี่ยมันก็มาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้กำกับโคเรเอดะเนี่ยเขาหยิบเอามาเล่าเป็นหนังนะครับซึ่งเคยมีข่าวขึ้นประเด็นข่าวหน้าหนึ่งของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะทำให้เรื่องเนี้ยมันเหมือนกับการต่อยอดมาสู่โคโทโร่ลิฟอโลนเนี่ยที่มันยังคงมีบริบทแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดใครได้ดูอันนี้เราจะพูดในมุมของแอนิเมชันนะฮะก็จะมีช่วงซีนที่เราจะเห็นโคโทโร่ไปเจอกับกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นพี่น้องกันแล้วก็อยู่กัน3คนแล้วก็ขนาดเดียวกันอันนี้อาจจะเล่าเรื่องนิดนึงแล้วกันน้องชายน้องสาวก็หิวอยากกินอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่ากินผักผลไม้ที่เก็บตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบว่าถ้างั้นก็ให้ทิ้งให้โคทาโร่ไอ้น้อง2คนเนี่ยไปอยู่กับโคทาโร่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพี่จะไปทําธุระของพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ขนาดเดียวกันพอสักพักนึงพี่ยังไม่กลับมาว่ะไอ้เด็ก2คนนี้ก็แบบร้องงงเกอ่ะไอ้โคทาโร่ก็พากลับบ้านของเด็ก2คนปรากฏว่าไปเจอไอ้พี่
นั่งกินขนมนั่งกินมันฝรั่งทอดอยู่หน้าที่พักเขาอะขณะที่น้องชายน้องสาวเห็นแล้วอุ๊ยพี่ดีจังเลยพี่ซื้อขนมไว้ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยความจริงไม่ใช่ความจริงไม่ใช่หรอกคือพี่แบบมันอยากกินเองอเอออะไรอย่างเงี้ยคือมันจริงเออมันทำให้เห็นแบบเรื่องเนี้ยผมว่าจุดเนี้ยจุดหนึ่งก็สื่อให้เห็นว่าแบบเรื่องของการที่เด็กถูกทิ้งให้อยู่ลำพังหรืออยู่คนเดียวในการหากินด้วยตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ประเด็นใหม่ของญี่ปุ่นแต่สิ่งที่มึงเล่ามาคือปัญหาที่คืออันเนี้ยมันเป็นเคสที่ผู้ใหญ่ทิ้งไปเลยและพบอีกทีอ่ะถ้าเกิดจะเล่าให้มันถึงจุดที่ อาจจะติดสปอยนิดนึงแล้วเล่ามาเลยคือไอเด็ก3คนเนี้ยต่อมาเนี่ยก็เป็นข่าวอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่ามันก็จะมีตัวละครที่เป็นเหมือนชาวบ้านที่3อะไรเงี้ยเขาก็พูดออกมาแบบเอ้ยเนี่ยเธอผ่านตึกเดียวกันกับที่ไอโคทาโร่มาวันก่อนเนี่ยเธอมันมีเด็ก3คนเนี่ยตอนนี้ถูกโดนให้ไปอยู่กับหน่วยงานที่พิทักษ์เด็กอ่ะอุปการะเด็กอุปการะเด็กอ่ะก็คือเด็ก3คนนี้ก็สุดท้ายก็ไปอยู่กับสถานรับเลี้ยงเด็กทํานองนั้นใช่ๆนั่นแหละซึ่งมันก็ทําให้เห็นเหมือนกับเป็นการปิดลูปว่าโอเคสุดท้ายเด็กเมื่อมันไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้พิทักษ์สุดท้ายเด็กที่ไปอยู่ก็คือการที่ต้องไปอยู่จริงๆอ่ะปัญหาเรื่องเนี้ยถ้าคุณได้ยกจริงๆอ่ะประเด็นไม่ได้อยู่ที่เด็กมันแย่งขนมกันประเด็นมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ไม่อยากเลี้ยงเด็กก็ใช่นั่นแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรวบรัดละอนิเมะเนี่ยข้อแตกต่างจากที่ผมฟังที่คุณอ้ําพูดเนี่ยอนิเมะเนี่ยมันจะไม่ได้แชร์เฉพาะมุมมองของตัวละครโคทาโร่มุมมองตัวละครของนักเขียนไส้แห้งนะฮะคาริโนะมันจะมีบางครั้งมันก็จะตัดไปที่มุมมองตัวละครอย่างเช่นทนายความคุณทนายความผู้หญิงหรือว่าบางทีก็จะไปตัดมุมมองของทามารุก็คือมาเฟียนั่นแหละนะฮะว่าเขาก็มีครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมถึงเมื่อกี้ก็จะตัดไปที่ผู้หญิงนี่เขาชื่ออะไรนะคนสวยๆคือคาซึยะใช่ไหมมิสุกิใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมิสุกิอย่างเงี้ยมันก็จะตัดไปเห็นแบบมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นมุมมองของนางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างนิดนึงผมเข้าใจว่าในแง่ของไลฟ์แอคชั่นเขาอาจจะต้องการให้คนดูแบบโฟกัสกับตัวละครได้ง่ายกว่าแต่ขณะเดียวกันการ์ตูนด้วยความที่เป็นอย่างคุณอ้ําพูดเล่าอ่ะเหมือนกับมันเป็นการ์ตูนแบบชินจังอ่ะอารมณ์แบบฟิลเหมือนชินจังแต่สตอรี่เนี่ยมันไม่ได้แค่เห็นมุมมองผ่านตัวละครชินจังครั้งบางทีก็จะแวะไปหามุมมองของโบจังมุมมองของคนนั้นคนนี้มุมมองของแม่ชินจังมุมมองของพ่อชินจังอย่างเงี้ยก็คือเข้าใจความหมายใช่ป่ะเข้าใจแต่กูเริ่มงงแล้วว่ามึงทางจะสื่ออะไรไม่คือผมจะพยายามเล่าว่าองค์ประกอบความแตกต่างอ๋อโอเคได้อ่ะมันก็ไม่ต่างจากของที่กูเล่านี่แต่มันแตกต่างที่ว่ามันเห็นมุมมองได้มากกว่านั้นมากกว่าแค่2ตัวไม่ของกูก็มากกว่าแต่เส้นเรื่องอะมันจะมีเมนพอตอะอยู่กับ2คนนี้แต่ซับพอตอะมันก็กระจายไปหาตัวละครอื่นไงเหมือนกันคุณเล่าไม่หมดไงไม่มันก็แต่ประเด็นน่ะที่คุณพูดถูกแล้วเพราะว่าแอนิเมชันมันมีพื้นที่ให้ตัวละครอื่นเยอะกว่าก็พูดง่ายๆว่าตัวละครมันก็จะไปสำรวจแวะเวียนดูตรงนั้นตรงนี้ได้มากขึ้นเพราะผมจำได้ว่าเหมือนกับไอ้ไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันจะสั้นกว่าด้วยใช่ป่ะสั้นกว่าสิสั้นกว่านิดนึงประมาณ 6-7 นาทีใช่ป่ะเพราะว่าอย่างรวมๆอ่ะสั้นกว่าเยอะเพราะว่ามันเอาปมบางทีก็ดึงปมที่น่าสนใจจากตอน1ตอน3ตอน4มาควบกันแล้วก็เล่าในเรื่องเดียวกันถ้ามันเป็นธีมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ผสมปนเปกันไปโอเคแต่ต่างที่อนิเมะคือแยกแต่ละปมชัดเจนและขยี้ให้ถึงจุดเรื่องลูกโป่งก็เอาให้ตายเรื่องกระดาษทิชชู่ก็เอาให้ตายอันนี้คืออนิเมะโอเคอะไรอย่างงั้นนะคนก็เลยน้ำตาแตกเยี่ยวแตกกันได้ในอนิเมะมากกว่าที่ดูไลฟ์ชั้นแต่ผมเก็บความเข้มแข็งเอาไว้ว่าผมมองโคทาโร่เป็นไอดอลอ๋อได้แต่ออกไปผมจะไม่ร้องไห้ต่อหน้าใครอารมณ์เหมือนพยายามแบบซึมลึกว่าเอ้ยกูเป็นโคทาโร่อยู่เฮ้ยโคโร่บอกว่าเอ้ยกูจะพยายามไม่ร้องไห้เว้ยกูจะเข้มแข็งกูจะเป็นเด็กที่โตอย่างเข้มแข็งกูต้องเข้มแข็งพี่ด้าเขาตอนนี้โทรบอกแม่กับน้องสาวแล้วจนกระทั่งเดียวไม่ใช่อย่างนั้นกูความจริงกูจะปีกก้าหักแข็งได้ไหมก็ได้แต่อย่าดีกว่าแต่ก็จะบอกว่าผมอาจจะไม่เหมือนใครหลายคนที่แบบน้ำตาร่วงเดี๋ยวก็ร่วงเดี๋ยวก็ร่วงแต่เข้าใจนะว่าทำไมถึงร่วงเพราะว่าคุณกำลังคนตีนคนดูเนี่ยคือผมก็คงจี๊ดเหมือนกับคนเขาจี๊ดกันนั่นแหละแต่เขาอาจจะรู้สึกแบบเขาอาจจะฮึบไม่ได้แต่ผมอ่ะมองโคทาโร่เป็นไอดอลแล้วผมฮึบแต่ต้องยอมรับว่าแต่ละปมเนี่ยมันไม่เหมือนกับจังหวะภาพยนตร์นึกออกไหมจังหวะภาพยนตร์อ่ะมันอาจจะลากบางประเด็นได้ไกลกว่านั้นได้เข้มกว่านั้นอันเนี้ยถามว่ามันลากได้จนถึงจุดที่เราจะซึ้งกับมันได้ไหมใช่มันถึงจุดแต่ผมอาจจะยังรู้สึกแบบแค่แบบน้ำตามันจะแต่ยังไม่หลุดออกมามันจะมีหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้แต่ผมก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ตีภาพว่าเราเป็นโคทาโร่ไม่ร้องไห้จนกระทั่งถึงฉากสุดท้ายจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นซีซั่นไฟนอลก็อาจจะใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดมองของมุมของผมเนี่ย
ันคือภาพที่มันอดไม่ได้อะที่เรารู้สึกอะไรบางอย่างแต่รู้สึกในมุมที่ดีนะเขาพูดอย่างนี้แม้ว่าหนังมันจะดีฟดาวแม้ว่าหนังมันจะดาร์กแม้มันจะไปเล่าบวยบทสังคมที่ค่อนข้างโหดร้ายแต่ขณะเดียวกันด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนแบบน่ารักใสๆภาพสวยๆแบบดูง่ายๆอ่ะแล้วตัวการ์ตูนตาแป๋วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนกับว่ามันก็พอจะหลอกเราให้เราสึกว่ามันก็พอจะประคองตัวเราให้รู้สึกมีความสุขไปกับเรื่องราวนี้ได้ทั้งๆที่มันก็มุมมองที่อยู่ข้างในนั้นมันก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นอ่ะก็หลอกมาได้จนถึงตอนสุดท้ายแต่มันเป็นการเสียน้ำตาที่แบบว่ามันเสียน้ำตาเพราะความสุขเพราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนตัวละครนี้มันได้รับการฟูลฟิลเมนต์ในจุดที่สมควรจะเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าใครจะมองไงไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยคือจุดที่ทำให้เรามั่นใจแล้วว่าโคทาโร่จะต้องโตไปเป็นคนที่ก็ต้องเป็นคนโตเป็นคนที่ใช้ได้เอางี้ดีกว่าเราจะไม่อยากฟันผมว่าดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าดูดยาเลยก็ไม่ดีนะอันนี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกถึงความแบบดีครับดีรู้สึกดีมากแล้วก็เป็นแอนิเมชันที่ผมเหมือนจะมีปัญหานะแต่เมื่อมององค์รวมโอเวอร์ออลผมรู้สึกว่ามันโฟดีและรู้สึกว่าเราอยากจะติดตามเรื่องราวของตัวละครทั้งโคนาโร่ทั้งตัวละครกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านเขาหรือกระทั่งคนที่อาจจะอยู่รายล้อมเพื่อนฝูงวัยเดียวกันหรือเพื่อนฝูงคนละวัยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะติดตามเรื่องราวคนเหล่านั้นไปจนถึงจนสุดทางนะครับอ่ะให้คะแนนเลยดีกว่าคุณอ้ําให้คะแนนไลฟ์แอคชั่นเท่าไหร่ผมให้ 8.5 เป็นซีรีส์ที่สนุกครับผมติดยาวเลยแล้วก็ฟูลฟิลดีครับแต่ถามว่ามันก็จะมีบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันโบ๋งๆไปหน่อยแล้วก็อยากให้มันแบบเต็มที่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงมันนิดเดียวเท่านั้นน่ะเพราะว่าเขาพยายามเอาสตอรี่ในแอนิเมชันมาควบมันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ออริจินอลสตอรี่ไม่ได้เขียนเองนะมันก็จะตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่ถามว่ารวมๆโอเคถ้าเพิ่มให้อีก1คะแนนเป็น 9.5 เพลงเพราะน่ารักชอบเกือบเต้นละเดี๋ยวต้องลองไปฟังดูหน่อยละโอเคอ่ะคุณดาผมนะครับคือต้องพูดอย่างนี้ดงเอลมังกอเมื่อกี้ผมพูดไปว่ามันอาจจะไม่ใช่การ์ตูนที่เรารู้สึกถึงความฮิตเพอร์เฟกต์กระทั่งจุดที่ทำให้ตีป้อมแตกอ่ะแต่ผมเข้าใจในแง่องค์ประกอบด้วยความที่แต่ละเรื่องแต่ละราวที่มันเล่าเนี่ยใน1 EP เนี่ยถูกซอยออกมาเป็นประมาณ 4-5-6 เรื่องนึกออกครับมันแม้มันจะขยี้ในจุดแต่ละจุดไอ้เรื่องลูกโป่งเรื่องทิชชู่เรื่องซามูไรเรื่องไอ้ที่มันโทโนซามันอะไรของมันอ่ะที่มันชอบอะไรเงี้ยมันขยี้ในแต่ละตอนนั้นจนถึงจุดที่เราสึกว่าโอเคดีแต่อย่างที่บอกคือมันอาจจะขาดบางองค์ประกอบนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่ามันไปได้อีกนิดนึงอ่ะมันอาจจะโป๊ะเลยไงโป๊ะเลยนี่คือน้ำแตกเลยร้องไห้น้ำตาแตกเออน้ำตาแตกพอไม่ต้องน้ำแตกขนาดแต่เรื่องนี้ผมจะให้ที่ 9.5 เต็ม 10ให้เท่าผมเลยเพราะว่าผมให้บวก1เพียงเพราะถ้าเกิดพูดอย่างนี้เรามองว่าจะดูอนิเมะก็ได้เพราะอนิเมะมันคือต้นฉบับแล้วก็เล่าเรื่องได้ค่อนข้างแบบครบในองค์ประกอบแต่หนักอนิเมะหนักกว่าไลฟ์แอคชั่นเยอะไลฟ์แอคชั่นจะดูไปยิ้มไปดูไปยิ้มไปแต่ถามว่าเรื่องมันก็ดิฟดาวไหมก็ใช่อยู่เรื่องหนักแต่คือผมว่าอนิเมะหนักกว่าเหมือนมีลูกเล่นให้เล่าเยอะกว่าหนักกว่าแล้วตัวละครที่เป็นมนุษย์เล่นแต่ละคนก็เล่นตีบทแบบไหมเล่นสุดถือว่าเป็นแคสติ้งที่ดีนะผมชอบพระเอกมากเพราะว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยพระเอกหน้าเหี้ยมากนะคือถ้าพระเอกคนนี้มาอยู่เมืองไทยนะฮะอย่าถามว่าได้เป็นนักร้องไหมนะฮะถามได้เป็นดาราหรือเปล่านะฮะคือหน้ามันหงอยมากนะแต่พอยิ่งดูมันยิ่งหล่อคนเราเนี่ยบางทีมันตัดสินกันที่หน้าตาไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่คนนึงมีต่อคนอีกคนนึงหรือคนรอบข้างมันทำให้ตัวคนแม่งหลอกมาเยอะแล้วมันพระเอกมันหลอกกันเยอะมากจริงๆไม่ผมว่าในอนิเมะก็รู้สึกในเมะยังหลอกกว่าจริงเปิดเรื่องมายังหลอกกว่าแต่เราจะรู้สึกแกเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นการเติบโตตัวละครด้วยในแง่ในเรื่องนั้นนะรู้สึกว่าเพราะตอนแรกนี่คือเรารู้สึกว่าไอ้ตัวละครนักเขียนไส้แห้งนี่คือแบบโอ้โหมึงเป็นแบบมึงเละเทะผู้ใหญ่ไม่โตอ่ะผู้ใหญ่ไม่จะโตอ่ะเหมือนตอนไอ้ด้าเข้าปีหนึ่งใหม่ๆอ่ะคล้ายๆกันอะไรอย่างงั้นกูขี้เกียจแก้แล้วกูปล่อยโฟเลยแต่มันก็จริงไงแต่พอมันก็จริงแต่พอคุณโตมาเรื่อยๆอ่ะมันใช่ๆมันเริ่มแบบเราเปลี่ยนอ่ะเรื่องราวขององค์ประกอบของโคทาโร่เหมือนกับมันไปเชฟตัวละครนักเขียนด้วยใช่มันเชฟเราด้วยเชฟเราอีกต่างหากถูกต้องนั่นแหละเลยทำให้ผมแนะนำอย่างนี้นะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถามว่าการ์ตูนโอเคเด็กดูได้ไหมเด็กดูได้ใช่นะครับแต่ถามว่าอยากแนะนำให้ใครดูมากกว่ากันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กผมอยากแนะนำผู้ใหญ่ให้ดูใช่ตอนแรกผมก็บอกคุณโดนัทว่าควรให้เด็กดูคุณโดนัทบอก
ไม่ควรผู้ใหญ่ดูไม่ผมผู้ใหญ่จะเข้าใจได้มากกว่าเขาเข้าใจองค์ประกอบได้มากกว่าอ่ะแล้วหนึ่งคือเราจะเข้าใจองค์ประกอบของในแง่บริบทสังคมด้วยในอีกทางหนึ่งว่าปัญหาของเด็กปัญหาของการที่เราปล่อยปะละเลยหรือไม่เลี้ยงดูไม่ใส่ใจมากพออะไรเงี้ยแค่แบบคุณไม่ได้ให้เวลากับเขามากพอแบบคุณปล่อยให้เขาแบบคิดว่าเดี๋ยวคงโตได้เองอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนะคนไม่ใช่หมามันถ้าเกิดดูแล้วจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกถึงองค์ประกอบบางอย่างแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันจะให้ความคิดอะไรกับเราบางอย่างนะเรื่องบางเรื่องคือโอเคถามว่าเราให้พื้นที่กับเด็กได้มีจินตนาการของเขาเองถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องทำหน้าที่ผู้ปกครองที่ดีในการที่ดูแลเขาไปเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตโดยที่มีเขาเรียกนะคอยคุยคอยปรับคอยจูนมันจะง่ายกว่าเพราะเด็กแบบโคทาโร่มันไม่ได้มันจะเรียกว่ามีหนึ่งในละหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านได้เปล่าวะก็คงจะเป็นไปได้แบบแบบจะโตมาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่ผมชอบประโยคนึงนะคุณพิพัฒน์เขาเขียนไว้เขาบอกว่าเลี้ยงเด็กให้เหมือนเลี้ยงมนุษย์อืมถูกต้องนะฮะนี่แหละครับเลยเป็นการ์ตูนที่มันให้ความคิดที่แหลมคมกับคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับได้มากกว่าอยากจะให้ไม่ต้องคนที่เป็นพ่อแม่ก็ได้เอาแค่คนแบบวัยเราๆหรือคนที่กำลังจะมีครอบครัวมีลูกกระทั่งคนที่แบบอ่ะยังอยู่วัยมหาลัยเลยผมว่าดูเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดดีคิดว่าต้องยอมอยู่คนเดียวต้องออกไปอยู่คนเดียวถุยพวกมึงก็ออกไปอยู่แล้วแหละประมาณนี้นะคนละ 9.5 นะ 9.5 จากคนละมุมมองผมจากมุมมองอนิเมะสดคุณอ้ําจากมุมมองไลฟ์แอคชั่นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมีจังหวะผมอาจต้องไปดูไลฟ์แอคชั่นเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันประมาณไหนแต่ตอนนะคุณเหมือนกันเนาะหายใจเข้าจบละถุยจริงแป๊บเดียวจริงๆหายใจอึ๊บเลยอ่ะแป๊บเดียวจริงอ่ะ